สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำพาร์ตต่อนะฮะก็มาลองคิดดูแล้วนะครับกองเรือลาดตระเวนกองเรือพิฆาตแถวนี้นะครับผมว่ามันลาดตระเวนแบบเส้นทางระยะไกลเกินไปไม่ดีฮะผมว่ามันพื้นที่รับผิดชอบมันไกลไปมันกว้างไปผมก็เลยจะปรับเป็นแบบเดิมนะครับโดยเน้นเฉพาะจุดที่โดนจมนะครับเหมือนเดิมส่วนสายเทคโนโลยีนะครับผมมาเทคคิดดูก็มันยังไม่เวิร์กผมเดี๋ยวผมขอปรับสายเทคโนโลยีก่อนนะฮะเดี๋ยวยกเลิกทั้งหมดไปเลยนะครับปรับใหม่เพราะว่ามันไม่สอดรับกับความต้องการนะฮะแล้วก็เทคมันมีเทคที่เร่งด่วนแน่นอนอ่ะส่วนหนึ่งปรับสายไปเลยอันนี้เอาแค่5พอเพราะว่าค่าตัดส่วนเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไป 120% แล้วค่อนข้างเยอะละเทคได้เยอะขึ้นโอเคที่แน่ผมต้องการเรือพิฆาตที่เรือพิฆาตที่มีความสามารถในการปรับเรือดำน้ำได้ดีขึ้นนะฮะป้องกันทางอากาศไม่ต้องช่างมันโอเคเอาปรับเรือดำน้ำได้ดีขึ้นเรือพิฆาตไว้ข้างหน้าเราจะมันจะอยู่ในสายการผลิตของเรานานแค่ไหนไอตัวนี้มันอัปเกรดน่าจะได้อยู่แล้วล่ะเนาะเลือดอึดไม่จำเป็นโอเครถถังแน่นอนรถถังเบารถถังกลางวิจัยรถถังกลางไหมเอาแล้วกันลองดูเผื่อมันก็แค่วิจัยปลดล็อกไม่เอาช่างมันกองทัพบกทหารม้าเนี่ยมันก็สำคัญนะมันก็พัฒนาเป็นพวกยานเกราะล้อยางได้นะกองทัพอากาศก็คงจะต้องเรื่องของวิสัยเนาะเพิ่มวิสัยแต่เกาะติดลบนะเอาเกาะด้วยเอาเกาะกับพิสัยก่อนคู่กันไปเลยเกราะกับพิสัยที่เหลือผมยังไม่เอาแล้วกัน STR นี่มันเป็นเครื่องบินที่ระเบิดเหมือนกันเนี่ย NG เสริมเกาะเข้าไปอีกเครื่องบินที่ระเบิดแบบต่างๆนะครับส่วนตรงบอมเบอร์อันนี้ก็คงจะเอาหมด16โครงการแล้วนะครับเอาไปแล้วกันล้านโรงงานอันนี้ต้องเอาแน่นอนเรดาร์ขั้นที่1วิจัยไปแล้วช่างมันส่วนที่เหลือช่างมันเอ้ยอันนี้มันโครงการไหนใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยเอาโครงการที่ใกล้เสร็จไม่มีเลยซับผลิตไหมซับไม่เรายังพอเป็นแดนบวกอยู่ด้านจรวดเจ็ตไม่เอาสายที่จำเป็นเทคโนโลยีรับนะฮะเทคโนโลยีพิเศษเรายังไม่ได้พัฒนาอะไรที่ดีพอจนปลดล็อกไม่ได้ยังปลดล็อกไม่ได้การส่งทางอากาศกับซ่อมไม่เอามันก็อยู่ในระดับที่สูงแล้วนะแล้วก็ความจำเป็นด้านการใช้ก็น้อยลงส่งทางอากาศยุทธภัณฑ์ทางอากาศเทควิจัยระดับ5จะเป็นเร่งด่วนไหมไม่จำเป็นเร่งด่วนอะไรขนาดนั้นเราก็ส่งซัพพอร์ตเรื่อยๆเยอะการรบทางบกนะครับผมพัฒนามาตลอดนะครับผมพัฒนามาเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่ามันก็เยอะแล้วล่ะนะเปลี่ยนสายการรบทางเรือแทบไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปใช้อีกทีก็ตอนรบกับสัมพันธมิตรเต็มตัวนะฮะตอนนี้มันยังไม่เต็มตัวเดี๋ยวเพิ่มนี่เลยความสามารถในการ
ให้มันลบได้อึดขึ้นของพวกเครื่องบินสกัดกั้นก่อนพวกเทคนิคการลบทางอากาศจำเป็นแน่นอนโอ้โหเชื่ออยากจะวิจัยใจจะขาดนะครับทำไม่ได้โอ้ยไฟเตอร์ไม่ฉันจะเอาดีไปดิฮะโอเคฉันเอา2ตัวหลักๆแน่นอนอะรันเวย์พวกไม่ยังไม่เอาCRG ด้วย CRG นี่เรายังใช้เป็นหลักๆอยู่เนาะในตอนนี้ยังไม่ได้ผลิตเครื่องบินอัปเกรดรุ่นอื่นๆทิ้งระเบิดแน่นอนครับเอาเอามันก็จำเป็นนะนะแต่ว่าทิ้งระเบิดหนักไม่เอาทีดีกว่าช่างมันเอาแค่นี้ก่อนฮะความเร็ว3ไม่ลดเสียเวลาพอสมควรนะขออภัยด้วยนะวิทยุทินกลับไปหมู่เรือพิฆาตนะย้ายไปประจำการที่อื่นโอ้โหผมเกลียดเลยดำน้ำจริงมันเป็นตัวปัญหาในช่วงสงครามเป็นอะไรที่ก่อปัญหามากกวนใจมากเลยแล้วผมก็เกลียดพวกหน่วยใต้ดินด้วยหน่วยใต้ดินนี่ก็กวนใจผมเหมือนกันเดี๋ยวไอ้พวกหน่วยพวกนี้มันเดินช้านะครับมีพลเมืองมีทหารราบอยู่มากนะครับแถมเป็นพื้นที่อากาศไม่ค่อยดีเดินช้ามากช้าชนิดว่าเต่าแซงเดี๋ยวตรงนี้ป้องกันไว้ก่อนแล้วก่อนเนาะมันจะมี2กองไปโอเคฉันดูเรื่องเรืออยู่เนาะความเร็วอยากให้เดินไปเรื่อยๆเนาะผมไม่ค่อยอยากจะหยุดเท่าไหร่มันเสียเวลา CAS นี่ผมก็อยากจะได้นะเป็นเครื่องบินที่ระเบิดแบบสนับสนุนแบบใกล้ชิดนะกับพวกทหารราบสนับสนุนทหารราบได้ดีนะแต่พี่ไข่ปฏิบัติการมันสั้นลองดูแล้วกันเข้าสายการผลิตสัก2แล้วกันเนาะสายการผลิต2สายขึ้นมาโอเคลองดูพี่ไข่มันก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดีนะแต่ว่ามันพี่ไข่มันสั้นไปผมไม่พอใจตรงนั้นแหละพี่ไข่บริการนะมันต้องมีขนาดมันต้องมีสนามบินนะฮะอยู่ขนาดสนุนใกล้ชิดอยู่ค่อนข้างใกล้กับแนวรบไม่งั้นก็จะมีปัญหาแต่ก็ทิ้งระเบิดหนักได้ดีครับทิ้งระเบิดคนพวกกองทหารได้ดีฮะค่อนข้างดีถึงจะไม่ค่อยนิยมใช้ก็เถอะนะอันนี้ไม่นิยมใช้ผมก็ไม่นิยมนะโดยส่วนตัวผมใช้เครื่องบินชนิดอื่นๆมากกว่า ก็ลองดูไม่เสียหายนะประสบการณ์แล้วก็พอสมควรนะผมว่าผมไม่น่าจะพลาดง่ายๆนะแต่ก็ไม่แน่นะแพ้ชนะไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วนะครับเดินความเร็ว3ไปเออ
ไม่ต้องหยุดเดี๋ยวเล่นมอนติเนาะกองบัญชาการพวกนี้มันก็เดินเต่าอยู่แล้วด้วยเฟ่แต่วันนี้มันไม่มีเคแบ่งมาผัดไปหนึ่งก่อนอื่นสนามบินของเราเรามีสนามบินแต่ไม่มีเครื่องบินที่ระเบิดเลยเครื่องบินที่ระเบิดเราอยู่ไหนหมดทิ้งระเบิดคิด48และเครื่องบินสนับสนุนคุ้มกันฝูงบินทิ้งระเบิดก็ไม่มีนะยังไม่ได้สร้างนะจริงจังมีแต่หน่วย CAG เครื่องบินของกองทัพเรือซึ่งมันก็มีพิสัยการบินไกลนะแต่ว่ามันสกัดกั้นทางอากาศได้ไม่ค่อยดีฮะลบทางอากาศได้ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งกำลังสร้างอยู่นะครับแล้วหลังจากผมสร้างตอนนี้ผมสร้างสายการผลิตคู่กันก็คือฐานราบแล้วก็กองทัพอากาศกองทัพเรือด้วยนะครับเป็นพวกเรือพิฆาตนะฮะกองทัพอากาศแล้วโรงงานผมก็สร้างเรื่อยๆครับพยายามเลี้ยงสายไว้ส่วนเรือเนี่ยกองทัพเรือแบบสายหลักกองทัพเรือผิวน้ำสายหลักเนี่ยผมไม่ไอ้นั่นไปแล้วนะครับไว้ล่างๆไปแล้วไม่จะเป็นเลยนะครับวางสายผิดจริงๆเพราะคิดว่ามันอาจจะรับมือยากกว่านี้นะแต่จริงไม่ยากอย่างที่คิดเขาเรือสีไปเถอะช้าจัดไอ้เราก็คุมด้วยตนเองทั้งหมดนะฮะมันก็เลยจะไอ้นั่นนิดนึงโอเคตรงนี้มันโดนล้อม4บุกไม่ได้หรอกไม่ผ่านตรงนี้มันไม่ผ่านหรอก3เธอลูกมัน2หน่วยใช่ไหมถ้าเราตีขนาดข้างทหาร12รักษาไว้ตีขนาดข้างไปโอ้เหรองั้นมาตรงนี้ตีจากพื้นที่อื่นโอ้ไม่ทันคลิกไม่ทันการลบทางอากาศเกิดขึ้นฝ่ายผมได้เปรียบนะทิ้งระเบิดหนักนี่มันเหมาะกับไอ้นั่นจริงมีโรงงานตั้งอยู่โอ้อีกแล้วผมละเบื่อเบื่อมันจริงๆถ้าเม็กซิโกเข้ามานี่มันก็เป็นปัญหาผมอยู่เหมือนกันโอ้โหสำเร็จแล้วอ้อรถถังเวอร์ชันดีแล้วการรถถังมาถึงจุดสูงสุดในด้านหนึ่งนะฮะด้านความเร็วหน่วยยานเกาะก็เป็นหน่วยที่นิยมนะสำหรับผมชอบนะฮะเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่น่าเชื่อถือนะเป็นหน่วยที่เคลื่อนที่ได้ไวนะครับหลักๆคือความเร็วสงครามเป็นเรื่องของความเร็วเพราะงั้นแหละใครเร็วกว่าก็ล้อมอีกฝ่ายได้ไวกว่านะครับโอ้มันหนีเข้าหนีเข้าสัมพันธมิตรนะฮะหนีเข้าแคนาดาลืมไปเลยอย่างนี้ก็ล้อมปราบไม่ได้นะเซ็งเลยเงี้ยปัญหาเหมือนกันแคนาดาแต่เราประกาศใส่ไม่ได้ถ้าประกาศแล้วเป็นปัญหาหนักกว่านี้อีกใช่ไหมก็ต้องทนไปนะ20,000 ก็พอมั้ยอ่ะ2กลมก็พอแล้วตรงนี้ก็ลบจังเลยลบทางอากาศตรงนี้มี2กลมมันน้อยไปตรงนี้มันมีทหารของมันค่อนข้างหนานะหน่วยทหารลาบไว้แล้วกันนาวิทยุทีมบุกไปอ๋อเป็นหน่วยผสมเคลื่อนที่4โอเค
วายวายลูกใช่แล้วก็ใช้หน่วยไอ้นี่เลยก็สิ้นเรือเนาะยันเกราะอยู่ข้างบนแล้วกันแบดแบดแบดดันโครงการเยอะจ้า เดี๋ยวคราวนี้ก็เกิดมหากรรมกันอัปเกรดยานเกราะอีกอัปเกรดรุ่นอัปเกรดอะไรของใหม่ๆที่เข้ามามันก็ดีนะมีระบบอัปเกรดแต่ผมยังไม่เจอหน่วยรถถังข้าศึกเลยโอ้โหคาดการแบบผิดจริงๆเลยเราไม่ได้ใช้สปายดูให้ดีนะฮะคาดการผิดจริงๆเลยผมคิดว่าอเมริกานี่มันจะผลิตหน่วยยานเกราะเข้ามานะครับเหมือนอะไรต่างๆนานาโอ้คาดการผิดมหันต์ไม่เจอหน่วยยานเกราะเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่เป็นหน่วยทหารล่าเพราะผมบุกกระทันหันนะบุกสายฟ้าแลบเนาะมันก็เลยนะเปลี่ยนไปผลิตทหารล่านะครับซึ่งให้ปริมาณที่เยอะนะโอเคไม่ต้องบุกเข้าไปหรอกเสียเวลาเฮดคิวเนี่ยลงไปข้างล่างนะลูกเฮดคิวเนี่ยจับมันลงไปข้างล่างนะลูกบนมันสภาพแย่เกินแนวยุโรปเป็นไงบ้างวะเนี่ยโอเคโซเวียตไม่ประกาศสงครามกับไม่ประกาศสงครามกับโปแลนด์นะครับโอ้ยเรียบร้อยเกินแต่ยึดฝรั่งเศสไปแล้วมีปัญหากับใครบ้างเนี่ยมีประเทศเดียวเนเธอร์แลนด์ก็ดูดีฮะที่นี่ก็โดนยึดไปแล้วก็ดูดีนะอันนี้มันเป็นปกติเนาะแต่อังกฤษเข้ายึดใช่ไหมจุดพักท่าเรือโอ้ยทหารในภูมิภาคเอเชียนี่แทบไม่เหลือแล้วฉันทำอะไรลงไป ฉันขนมาอเมริกาหมดเลยโอ้โรงงานใหม่ติดตั้งโรงงานเพิ่มเติมดีกว่าผมตั้งแม่งไว้ในเมืองหลวงนี่โอ้เมืองหลวงหมดแล้วนี่แหละต้องตั้งไปแหละ นาวิกสองหน่วยหน่วยจีมีจ่วยเดียวเม็กซิโกคงไม่กล้าแย่ผมหรอมะเม็กซิโกเข้าสัมพันธมิตรหรือเปล่ายังไม่ได้เข้าเลยข้างล่างก็ดูไม่ดีเพราะคนขาดกองทัพบกนี่ขาดรัวๆเลยเนี่ย เอาแค่หน่วยนาวิกกับพลล่มก็ได้วะใช่หน่วยนาวิกกับพลล่มมันก็เหลือแหล่แล้วพลล่มแต่ตอนนี้มันก็กินทรัพยากรของผมไป55แล้วอ่ะของกำลังการผลิตเสียกับการซัพให้ทหารนี่แหละเดี๋ยวขอหยุดดูก่อนโอเคเรือดำน้ำเก่าแล้วลูกหืมเก่าแล้วจ๊ะโอ้ยยังเดินเรืออยู่นี่ว่าเอ้าไม่ได้เก็บไว้เหรอเนี่ยตายแล้วตายแล้วเดินคุบกันปล่อยมันไปเดินไปอย่างเงี้ยแหละขวางโลกนิดนึงตอนแรกมันไม่คิดมันไม่โชว์ครับผมก็เลยนึกว่ามันไม่นั่นไม่ได้เดินแล้วหยุดเดินแล้วนึกว่าจัดการไปแล้วโอ้ยังไม่ได้จัดการปล่อยมันไปนะเดินไปให้ลูกเครื่องบินเพิ่มขึ้นลบแถวไหนเครื่องบินเพิ่มขึ้นพวกนายควรจะออกสกัดบ้างนะครับเฉพาะทางหน่อยความสามารถในการสู้รบทางอากาศมันสูงกว่านะเครื่องบินเขากัดกั้นเฉพาะทางนี้
โอ้แย่แย่แย่จอดไม่เข้าทำไมทำไมจอดไม่เข้าฐานเราเหนือกว่าเนี่ยลบแบบเสียเปรียบอะพื้นที่อะไม่เนี่ยพื้นที่มันก็เอาเป็นภูเขาเหมือนกันภูเขาสู่ภูเขาคิดไงไม่ได้ดูด้วยนายเลยเจอจมเรือเยอะอยู่ที่อลาสก้าจริงๆอะมั้งนาย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 โอ้โอ้เปลี่ยนเส้นทางแล้วกันเสร็จแล้วเซ็นเพิ่มขึ้นนะตอนแรกมี25ป่ะตอนนี้27อ่ะก็ดีเอ้ยแต่มันไม่น่าขึ้นเยอะขนาดนั้นเนี่ยโอ้โอ้คือแพ้หมดใช่ไหมโอเคโอเคนายจะบอกว่าเราแพ้หมดใช่ไหม เดี๋ยวจะโดนปิดตรงนี้โอ้แต่ตรงนี้มันก็น้อยไปงั้นแบ่งมาโอ้แบ่งสองกลมโอ้ไม่ได้เอากลมเดียวพอ เจาะไม่เข้าอ๋อเจาะเข้าเว้ยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สี่เก้าเปอร์เซ็นต์โอเค20%เจาะไม่เข้าโอ้โหไม่ดีไม่ดีเจาะไม่เข้าหรอลูกอย่างเงี้ย น้อยไปทหารน้อยไปทหารล่ามันน้อยไปจริงๆนโยบายราชนโยบายเชิงนโยบายไฟเตอร์สร้างเครื่องบินขับไล่ดีขึ้นนะเอานายแล้วกันไม่มีด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเนาะช่างมันโอเคสายเฮดคิวนี่เดี๋ยวคงไข่เซฟหน้าผมจะต้องจัดทั้งหน่อยนะครับจัดให้มันดีๆลงตัวหน่อยนะแล้วค่อยเริ่มอัดคลิปเนาะไม่งั้นนี่โคตรยุ่งเหยิงเลยมันดูโอ้โหสภาพ ไม่น่าเป็นเฮดคิวเลยดูมันทำฮะหากองเรือยากมากเลยทีเดียวเชียวเอางี้นายอยู่ตรงนี้ตรงไหนวะนี่เป็นฝูงบินเกินเรือกายโคตรตรงนี้มาตรงนี้แล้วกันเล่นแบบนี้ไม่ทันนะโอ้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 อัดเข้าไปหน่วย5,000 3,000หน่วย5,000 3,000
อ๋อตรงนี้อ๋อผิดพลาดเจ็ดพันขาดอีกยูนิตหนึ่งก็ช่างมันทหารไม่พอฉันเรายังเน้นที่จะผลิตเครื่องบินมากค่อนข้างมากอยู่ทีนี้ทหารราบจะลงตัวพอไปเนี่ยบินมันก็ผลิตได้ไวอยู่ครับนะแต่ว่าเน้นไปครับยานเกราะ G โอเคโอเคโอ้โดนตีกับตึงหน่วยที่นี่ย้ายสายไปข้าวประชาไม่ไหวนะแบบนี้CAG นี่สงสัยต้องทำเครื่องทิ้งระเบิดแทนแล้วมั้งเพราะมันทิ้งระเบิดได้ดีลงไปที่ตอนกลางเนาะถ้าลงไปที่ตอนล่างได้มันจะดีกว่าฉันตัดสินใจอะไรผิดพลาดฉันตัดสินใจอะไรผิดพลาดในเรื่องของการสร้างเนี่ยนะครับอากาศยานยานแบบต่างๆขออภัยฮะขออีกรอบอากาศยานแบบต่างๆผมจะเอาลงไปก่อนสนามบินบริเวณนี้มันไม่มี8อ่ะเครื่องบินเครื่องสนับสนุนภาคพื้นมันก็ดีนะแต่ว่าเอาไปก่อนโรงงานโอเคโรงงานฉันเอาขึ้นมาโอเคโอเคขึ้นไป34ผลล่มผลล่มกับผลล่มเราจะเอาไหมถ้าผลล่มมีเราต้องขนาดฝุ่นท่าอากาศถ้าผลล่มมีมันก็ต้องเน้นการขนาดฝุ่นท่าอากาศที่ดีนะโดยเฉพาะแอร์ซัพพอร์ตต้องดีเพราะงั้นเนี่ยเครื่องบินลำเลียงมันต้องมีเยอะทหารที่ผลิตง่ายถ้าจะเอาผลิตง่ายบนหิมะหรือว่าล้อยางหรือว่าทหารม้าผลล่มก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นาวิกโยธินนาวิก็เคลื่อนที่ได้ดีจีจีหน่วยนี้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าผมคิดไม่ตกว่ะนาวิแล้วกันนาวิโอเคงานเดียวไปเลยนะงานเดียวไป40นาวิแน่นอนนาวิทูโอทินผลล่ม3เอ้ามันต้อง3สิโอเคผลล่มสนับผมก็อยากที่จะเอาอยู่หรอกนะแต่ว่านะอย่างว่าโอเค
แนวด้านบนอะโอเคอยู่สวยอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยไม่ไหวเลยโอ้แตกแน่ๆโอ้ที่ไหนโอเคตีสวนไปผมเกลียดเธอโอ้มีปัญหาแล้วกัน
ที่นี่โดนเจาะเจาะไม่เข้าแน่นอนว่าเจาะไม่เข้าตรงนี้สายมันก็ประชากายไปตรงนี้ก็ไกลอยู่ดีเด้งจังวะสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้ตรงนี้คือตีไม่เข้าแน่นอนใช่ไหมแดงแดงด้วย เอาเป็นตึงไว้ไม่อยากตายเปล่าดีโอทินกับพลลบเหรอเราค้าขายกับตรงนี้อยู่อ๋อไม่น่าล่ะโดนจมถ้าเดินเรือไปที่นี่ก็เดินไม่ได้ใช่ไหมฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธออยังไม่ได้ใช้การอบล้อมเลยนะฮะที่จริงบุกต่อเนื่องก็ได้แต่ว่าดันแนวไม่เข้าไม่ได้มีอะไรเลยคลิปนี้ออโต้เซฟกับมีโอเคตรงนี้มันบุกไม่ได้แน่นอนครับเร่งเตือนจังหวะเดี๋ยวเขาหน้าหาวิธีปิดดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูว่าปิดตรงไหนลำคาญซะแล้วเกะกะด้วยคอขวดตรงนี้มันจะต้องจบไม่เข้าไม่เข้ากับคุณร้ายแรงมากไม่เข้าไม่เข้ากับคุณไม่เข้าเลยไม่เอาไม่เสียงเบืองคนโอเคเดี๋ยวเรายึดสนามวินได้อีกแห่งแล้วก็โอเคแล้วสามสองที่จริงไม่จำเป็นจะต้องเล่นช้าๆแบบนี้หรอกนะเราเล่นความเร็ว5ไปเลยก็ได้แล้วค่อยหยุดเวลาเป็นพักๆเอาก็ได้โอ้ความเร็ว3แล้วผมไม่ชินกับมันเท่าไหร่
โอเคอย่างน้อยๆกำจัดได้2กรมก็โอเคละมั้งหวังว่าจะกำจัดได้นะโอเคแนวด้านบนดูดีฮะตรงนี้หลักๆน่าจะเป็น HQ โอ้เรามีอยู่3กลมกับ HQ เป็นส่วนใหญ่อยู่เหมือนเดิมตรงนี้บุกไม่ได้แนวมันปิดพอดีมีแค่กรมเดียวครับป้องกันอยู่อีกกรมหนึ่งหมดสภาพนะเดี๋ยวสนามบินที่เรายึดใหม่ล่ะอยู่ที่นี่เนาะโอเคมาเลยลูกเอาเป็นว่าให้มันทำภารกิจเดียวกันไปเลยดีกว่ามันไม่มีจุดยุทธศาสตร์อยู่แล้วโอ้มีพอมีอยู่บ้าง 3-4 แห่งคิดไป 14-2บินเฉพาะตอนกลางคืนเอ้ยนี่สิโถดูผิดเนี่ยเราลืมแบ่งข้อหน่วยไปก่อนบินเฉพาะตอนกลางคืนไม่ต้องเอาเครื่องบินคุ้มกันไปทิ้งเบิร์ดคนกลางวันกลางคืนช่างหัวมันไหมกลางคืนพอ CLG โอ้ก็ดีโอ้ยค่อนข้างเมื่อยมือพอสมควรนะเล่นมาจับหลายเกมด้วยสิวันนี้โอ้ยเดี๋ยวไปหาปิดวิธีปิดก่อนฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะครับขอบคุณครับผม